ังไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับคุณผู้ชม ยังอยู่แถวๆบ้านคู่เลิฟนี่แหละครับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแหมจะพามาจิบกาแฟ ไม่ใช่กาแฟธรรมดานะครับเป็นกาแฟบูชาเทพโอ้สวัสดีค่ะจีจ้าจีจ้าจีจ้าจ้าไม่เลยถ้าจีจ้าไม่ต้องนี่ว้ายมันคนละเรื่องกันครับพี่นี่คือจีจ้าไงราชินีนักบูที่หายหน้าไป2ปีไงครับพี่บ๊อบบี้เพราะว่าเขาติดภารกิจหยุดไปเลี้ยงลูกนะครับแหมไม่รู้ว่าตีลังกาเลี้ยงหรือเปล่าแต่วันนี้เธอมาเป็นแขกรับเชิญให้กับคู่เลิฟด้วยนะครับนี่หนูมาทำอะไรในนี้ลูกก็จริงๆเป็นร้านกาแฟอะไรเนี่ยที่ทำแบบคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในย่านนี้เลยเขาไม่ได้เป็นร้านกาแฟธรรมดาเป็นยังไงลูกเขาเป็นร้านกาแฟที่สามารถมาไหว้เทพได้ด้วยแต่ว่ารายละเอียดจะยังไม่รู้อะไรมากมายไปถามอาจารย์บอยดีกว่าวันนี้ไปด้วยกันเลยจ้ามารับเราถึงที่นี่บอยสวัสดีค่ะที่นี่เราจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมีร้านคาราคาเฟ่ไอ้นี่ส่วนของของคาเฟ่ด้านหลังเราด้านหลังบ้านนี้จะเป็นห้องพยากรณ์ให้ยักษ์เซ็ตนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นด้านทางจะเป็นพวกอะไรซึ่งเริ่มมายังไงไหมอาจารย์บอยถึงได้จุดที่เริ่มต้นมาเนี่ยก็คือท่านประภาสีท่านได้นิมิตตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียแล้วท่านเกิดป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียแล้วท่านคิดว่าถ้าได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งท่านจะสร้างวัดแล้วดำรงเอาองค์เทพฝากพระองค์มาเป็นที่ฐานที่เมืองไทยถ้างั้นเรามาดูเลยที่ตู้ขนมก่อนอันดับแรกภรรยาเราเค้กนะครับมีขนมหลากหลายอันนี้เค้กเรารู้จักอันนี้มากระลองเราเคยกินแต่ข้างล่างเหรอคะในพิธีการดูครับเออนำไปบูชาองค์เทพที่องค์จุฬาลัยข้างๆจะมีประตูมิติเปิดเราจะมีพระพิฆเนศพระพิฆเนศพระแม่ทุรคาและพระตรีขนมไม่ได้สำหรับบูชาอย่างเดียวเราสามารถบูชาได้ปึ๊บแล้วก็เราสามารถลามาแล้วก็รับประทานได้เช่นกันคุณผู้ชมท่านใดต้องการจะไหว้สักการะองค์เทพนะครับมาร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเข้ามาได้เลยฟรีนะครับไม่เสียตังค์ครับส่วนของไหว้ทางร้านเนี่ยเขามีจัดให้ด้วยแต่ถ้าท่านใดอยากจะไหว้ด้วยขนมลาดูนะครับขนมสำหรับบูชาองค์เทพโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ขออนุญาตขายนิดนึงต้องซื้อนะครับนามาชิวายพิฆเนศนะครับประดับไปด้วยเพชรนิลจินดาและก็หินอ่อนกัลกนาหินอ่อนที่ดีที่สุดในโลกเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับขอเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของโครงการต่างๆเรื่องที่นี่เราจะสามารถสัมผัสกับองค์ท่านได้นะครับที่งูครับผมงวงจะเป็นเลข8เลยครับประสบความสำเร็จอินฟินิตี้นี่ไงบ๊อบบี้นี่ไงอินฟินิตี้เลยนะครับเอามาจากไหนพิธีปลุกเสกที่อินเดียทั้งหมด1ปี8เดือนมานะคนชั้นพราหมณ์เป็นคนปลุกเสกแล้วก็นำเข้าจากอินเดียมาปฏิสถานที่โอมเทวาลัยโอมนมชิวายโอมนมชิวายหรหรโภลีนมชิวายสัมผัสที่ลาดูสัมผัสที่แก้วแหวนเงินทองก็จะได้ประสบความสำเร็จนะครับพระแม่ทุรคาจะเกี่ยวกับเรื่องของบารมีอำนาจถวายหนุ่มมากับพระแม่ทุรคาอันเดียวกันไหมครับปางเดียวกันครับผมครับพระแม่จะมีหลายปางนะครับของเรานี่จะเป็นพระแม่ทุรคาอุมาเทวีที่เป็นปางนั่งบนหลังสิงโตถวายหนุ่มแล้วก็ดอกดาวเรืองกับพระแม่ได้เลยอันนี้เคล็ดลับนะครับพี่หนุ่มแหม่มก็สัมผัสฝ่าเท้ามาที่นี่แล้วก็แตะที่ศีรษะเราNavratron mein jo kare Jagdamba ka จะมีอีกองค์นึงก็คือ Baby Krishna ครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงโดยตรงเลยนะครับ Baby Krishna เป็นปางเด็กของพระนารายณ์ก็สามารถที่จะโรถึงมาจากไหนอ่ะจากที่อินเดียเลยครับนำเข้ามาเลยครับพี่นุ่มแหม่มทำได้เลยครับเราก็ท่องจริงเลยจีจ้าเดี๋ยวจีจ้าที่ขอในเรื่องของอะไรนะคะขอในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงการงานความสำเร็จเพราะพระกฤษณะเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงท่านจะชอบเป่าขลุ่ยท่านจะชอบวาดภาพแล้วก็นกยูงของสวยงามเกี่ยวกับสายของเราเลยโดยตรงนะครับแล้วก็ท่องฮาเรกิสนาฮาเรกิสนากิสนากิสนาฮาเรฮาเร
รสชาติอะไรมั่งเป็นแอปเปิลค่ะอันนี้เป็นแครอทแอปเปิลแล้วก็มีกลิ่นของตะไคร้หอมหอมด้วยพี่บ๊อบบี้ล่ะทำตาปิบปิบกำลังแกะสูตรอยู่น่าจะเป็นแครอทและแอปเปิลและบีทรูทเอ้ยเก่งจังเลยนี่ไงพี่บ๊อบบี้ราดูที่เราไหว้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาล้างให้เรียบร้อยทีนี้ลองชิมอยากชิมไม่ใช่หรอแตกต่างนะครับกลมกล่อมใช่นวลกว่าที่เราเคยชิมอร่อยครับทำไมตั้งแต่เริ่มทีถึงมาเปิดอันนี้คะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานอยากจะทำเทวาลัยก่อนที่หนูแหม่มแล้วคราวนี้ด้วยความที่ผมศึกษาด้านพระยิปซีและอาจารย์ศึกษาด้านของศาสตร์ด้านการดูคาบกาแฟค่ะคือจะดูตอนเรากินหรือดูตอนเราเทออกหรือเราดื่มเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ความแก้วแล้วสักครู่หนึ่งท่านก็จะต้องดื่มให้หมดเหรอคะดื่มให้หมดครับผมดูคาบที่อยู่ที่แก้วครับแล้วก็พยากรณ์ในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดมหัศจรรย์ไปดูเลยดีกว่างานนี้ยอมตาค้างครับไอ้ก้าไม่เงินปลาค่ะเดี๋ยวไอ้จะดื่มให้แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกับการดูดวงจากกาแฟศึก2ราศีผัวเมียอาจารย์ขาสวัสดีครับนมัสเตตุรกีคอฟฟี่นี่เป็นวัฒนธรรมของคนตุรกีเลยมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองถ้ารักใครถ้ามาบ้านเขาต้อนรับด้วยต้องด้วยกาแฟตุรกีพอดื่มเสร็จปุ๊บก็จะมีการพยากรณ์และอาจารย์ไปได้วิชานี้มายังไงคะคือเป็นคนชอบเรียนไปเรียนศาสตร์ต่างๆมาอยากจะรู้อะไรต้องรู้ให้ได้ถึงที่สุดและนำศาสตร์ที่เรียนรู้นั้นมาช่วยคนหรือเอามาใช้ได้จริงโดยว่าศาสตร์แล้วมันบอกในเรื่องของอนาคตฟิวเจอร์หรือบอกในสิ่งที่ผ่านมาคะจริงๆเป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเป็นใครก็ได้ขอให้นั่งอยู่ตรงข้ามเราสามารถที่จะอ่านออกมาเป็นซิมโบลิกต่างๆได้เลยอันดับแรกอาจารย์บอกเราต้องดื่มต้องดื่มน้ำดื่มล้างเสร็จปุ๊บเราก็หยิบถ้วยกาแฟขึ้นมานะครับแล้วก็ทำสมาธิสักครู่หนึ่งนะฮะอธิษฐานจิตบอกชื่อนามสกุลวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะอย่างรู้อดีตปัจจุบันอนาคตของข้าพเจ้าผ่านกาแฟถ้วยนี้ขอให้ได้รับคำพยากรณ์ที่แม่นยำด้วยเธอคาเฟ่พิษคาเฟ่พิษคาวิเมกิตโอมสักเตียวโอมสักเตียวเสร็จแล้วก็เราก็หยิบกาแฟขึ้นมาใช้สองมือเราจิบกาแฟไปเรื่อยนะฮะขณะที่จิบกาแฟก็คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะรู้จิบไปเรื่อยๆสีของกาแฟที่ดีเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าต้องดำดุดปีศาจแบ็กแอสเดวิลคนคนโอเคขั้นตอนนี้เขาเรียกคาเฟ่ฟาลินคือการอ่านคาบกาแฟเทสโลกาฟี่เป็นศาสตร์นะฮะซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วใต้ถ้วยบอกอดีตที่ผ่านมากลางถ้วยบ่งบอกปัจจุบันและท็อปก็คืออนาคตที่จะถึงอดีตที่ผ่านมาเป็นรูปบ้านเป็นคนที่ย้ายบ้านหรือย้ายถิ่นฐานเกิดอีกที่ต้องไปอีกที่นึงอะไรอย่างรูปน้ำตกแปลว่าชีวิตมีจุดหักเหเปลี่ยนไปเลยชีวิตแบบหักเหเคยผ่านอะไรที่แย่ๆมาแล้วก็จากที่แย่ๆกลายเป็นดีขึ้นมาเลยและเป็นรูปดาว Born to be star ยังไงก็ต้องเป็นดาวชอบวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กอยู่ๆก็ได้เข้าวงการบันเทิงโดยที่ไม่คาดคิดปัจจุบันมีโครงการชีวิตจะทำอะไรขยายใหม่ๆขึ้นมาเป็นรูประฆังคือเบลแปลว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้พยากรณ์ตรงนี้เลยผ่านสื่อว่าหนูแหม่มและครอบครัวจะได้จับเงินเป็นร้อยล้านพี่หนูแหม่มดูไปแล้วนะครับต่อไปถึงคิวพี่บ๊อบบี้แล้วล่ะครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะจ๊ะแฟนคลับทุกท่าน